วาโตอาราโตสัมก็ทำที่จะได้ไม่ต้องลงกายกรรมมโนวจีมโนกรรมวจีกรรมกรรมนั่นแหละกรรมทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ร่วงเกินด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีทั้งที่ตั้งใจก็ดีที่ไม่ตั้งใจก็ดีขอให้ปู่ย่าตายายทั้งหลายอโหสิกรรมให้แก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดในกิจกรรมช่วงสงกรานต์นอกจากจะไปใส่บาตรทำบุญและส่งน้ำพระกันแล้วก็ยังมีประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เป็นประเพณีที่ทำต่อเนื่องกันมาอย่างเป็นเวลานานเป็นการแสดงถึงความเคารพต่อบิดามารดาผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณทั้งหลายอีกทั้งยังถือโอกาสนี้ขอขมาลาโทษผู้ใหญ่ไปด้วยในตัวพร้อมทั้งรับคำอวยพรจากผู้ใหญ่ในช่วงปีใหม่ไทยอีกด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังเป็นการพบปะสังสรรค์กันระหว่างเครือญาติหรือญาติพี่น้องที่นานๆทีจะได้มาเจอกันมารวมตัวกันมาทานข้าวพูดคุยทำความรู้จักคุ้นเคยกันคนรุ่นเก่าก็แก่ตัวลงไปในขณะที่คนรุ่นใหม่ก็จะเริ่มเติบโตเป็นผู้ใหญ่ไปเรื่อยๆผ่านไปปีแล้วปีเล่าบางคนก็อาจจะยังอยู่บางคนก็อาจจะหายไปการที่เราได้มีโอกาสกราบขอขมาลาโทษผู้ใหญ่และรับคำอวยพรจากผู้ใหญ่ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นอย่างน้อยท่านก็ยังรับรู้ถึงความตั้งใจจริงของเรานะคะหากมีโอกาสอาจจะไม่ใช่ช่วงปีใหม่หรือสงกรานต์ถ้ามีโอกาสก็ควรหาเวลานะคะไปกราบขอขมาลาโทษผู้ใหญ่สิ่งที่เราเคยล่วงเกินปีนี้นะคะเป็นปีที่พิเศษกว่าทุกปีเพราะในหมู่บ้านมีการจัดรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในแต่ละบ้านค่ะจะเริ่มจากหัวบ้านไปไล่ไปทีละหลังนะคะจนถึงบ้านหลังสุดท้ายหมู่บ้านค่ะบ้านไหนที่มีคนแก่อยู่คนในหมู่บ้านก็จะพากันร้องเล่นเต้นรำล่ะค่ะสนุกสนานตามช่วงเทศกาลสงกรานต์ไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ของแต่ละบ้านนะคะในแต่ละบ้านพอมีแขกมาเยือนค่ะเขาจะเตรียมขนมเตรียมข้าวเตรียมผลไม้ของหวานต่างๆไว้ต้อนรับค่ะสนุกสนานกันเลยทีเดียวเป็นกิจกรรมดีๆอีกกิจกรรมนึงนะคะที่สมควรอนุรักษ์และรักษาไว้อย่างน้อยค่ะก็ได้เห็นหน้าค่าตากันของคนในหมู่บ้านได้เห็นหน้ากันมากขึ้นมีอะไรก็จะได้ช่วยเหลือกันนะคะและกิจกรรมที่มีทุกปีหลังวันที่15เมษายนไปแล้วนะคะวัดที่บ้านเราจะมีการแห่ธงแห่ตุงเรียกว่าวันประกาศสังกาศค่ะแม่บอกว่าการยกสังกาศขึ้นหรือว่าวันประกาศสังกาศก็เหมือนการส่งปีพุทธศักราชเก่าค่ะสิ่งที่ไม่ดีก็จะส่งไปด้วยกับธงหรือตุงนะคะการประกาศสังกาศจะใช้ตุงเป็นสัญลักษณ์ค่ะแถววัดบ้านเราถ้าวัดไหนเอาสังกาศขึ้นก็จะเห็นมีตุงห้อยอยู่ในวัดหรือหน้าวัดเมื่อส่งศักราชเก่าแล้วก็ต้องมีการเฉลิมฉลองต้อนรับศักราชใหม่กันค่ะเหมือนการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สากลแต่อันนี้เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไทยนะคะ
การต้อนรับปีใหม่เราจะทำต้นผึ้งต้นประสาทผึ้งคู่กับต้นก้อนนะคะเป็นการส่งสังกาดขึ้นก็เหมือนเป็นการเล่นน้ำสงกรานต์อีกวันหนึ่งหากปีไหนนะคะวันส่งสังกาดขึ้นวันที่20ค่ะแถววัดบ้านเรานะคะก็จะส่งน้ำพระทุกเย็นจนกว่าสังกาดจะขึ้นค่ะปีนี้วัดที่บ้านไม่ได้ก่อเจดีย์ไซน์ช่วงวันที่13ถึง15เมษายนนะคะจึงมาทำในวันที่17เมษายนพร้อมกับต้นปราสาทดอกผึ้งค่ะการก่อเจดีย์ไซน์วัตถุประสงค์ก็คือการขนทรายเข้าวัดเพราะว่าเวลาที่เราไปวัดก็จะมีการเหยียบเศษดินเศษทรายติดรองเท้าเรามาเราจึงขนทรายเข้าวัดทำเป็นเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชาคืนให้วัดนั่นเองค่ะก่อนก็เด็กน้อยเขาบ่มียังบ่ล้มโบราณเขาบ่มียังยังเด็กน้อยป่วยสูงเขาบ่เขาก็ไปอ๋อบ่มียานะตีแม่กองซ้ายให้ครูบาพี่ไม่ยังนั่นเมไม่ยังก็เมเก่าเมลังอีมาเอาป้ายนะเขาก็ไปก่อเจดีย์ทรายให้บวชให้บวชเจดีย์ทรายให้ก็คือพ่อกับลูกได้พ่อไม่แม่ดาวก็เมลังก็ไปอยู่คนละภพละภูมิและนั่นก็คืออีกหนึ่งความเชื่อของคนสมัยก่อนที่เล่าต่อๆกันมานะคะก่อเจดีย์ทรายเสร็จแล้วเราก็ไปทำต้นปราสาทผึ้งกันต่อค่ะต้นปราสาทผึ้งทำจากโครงไม้ไผ่นะคะแต่งโครงด้วยกาบกล้วยค่ะตามต้องการเลยวิธีทำก็คือนำขี้ผึ้งค่ะมาหลอมให้ละลายจากนั้นใช้แม่พิมพ์ที่ทำจากมะละกอนะคะจุ่มลงไปค่ะเราจะทำลวดลายที่มะละกอนะคะเพื่อทำเป็นแม่พิมพ์พอจุ่มลงไปเสร็จแล้วเราก็ยกขึ้นไปแช่ในน้ำเย็นนะคะค่อยๆเขย่าก็จะออกมาเป็นดอกผึ้งแบบนี้ค่ะนำไม้กลัดเสียบดอกคำพีนะคะสีแดงๆที่อยู่ตรงกลางบ้านเราเรียกดอกคำพีหรือกำพีไม่แน่ใจนะเป็นดอกไม้ป่าชนิดนึงค่ะดอกสีแดงแต่ภาษากลางไม่แน่ใจว่าเรียกดอกอะไรเอาเป็นว่าเป็นดอกไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่านะคะแล้วก็ไปประดับตกแต่งให้สวยงามนอกจากนี้การทำปราสาทผึ้งค่ะก็จะมาคู่กับต้นก้อนนะคะต้นก้อนนี้ก็คือเอาไปแห่แล้วก็ถวายให้พระเพื่อนำเงินนำปัจจัยนะคะไปใช้จ่ายในวัดอาจจะเป็นค่าน้ำค่าไฟอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นปราสาทผึ้งที่ทำเสร็จแล้วเนาะพรุ่งนี้เขาจะมีการทำบุญต้อนรับปีศักราชใหม่โดยการแห่ปราสาทผึ้งในตอนเช้าแล้วก็บวชเจดีย์ทรายนะคะแห่รอบโบสถ์3 รอบแล้วก็ถวายเป็นพุทธบูชาค่ะเป็นการต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่หลังจากส่งปีพุทธศักราชเก่าเป็นอันว่าสงกรานต์ได้สิ้นสุดลงค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ